มาจากอุดรมาก็มาหลายครั้งแล้วล่ะค่ะมาที่วัดนี้นะรู้จักวัดนี้มาได้3ปีแล้วค่ะแต่รู้สึกมาแรกๆก็ไม่ได้ตั้งใจมาปฏิบัติแต่มาทำบุญมารู้จักเพราะญาติคนหนึ่งเขามาเห็นที่นี่เขาไปเล่าให้ฟังว่าที่นี่น่ะเป็นสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมมีคนปฏิบัติเยอะชอบทำบุญน่ะไปทำบ้างนะเขาบอกก็เลยมาชวนกันมากับพ่อบ้านมาทำบุญค่ะมาแรกๆก็ซื้อของมาถวายซื้อของมาถวายก็มีพวกคิดว่าคนปฏิบัติธรรมคงจะต้องการเครื่องดื่มอะไรมากก็เอาน้ำตาลโอวัลตินนมกาแฟมาพอดีเอามาก็เอามาให้แม่ชีก็แยกกาแฟออกไม่รับบอกที่นี่ไม่กินกาแฟอ้าวแปลกไปวัดอื่นน่ะไม่เคยแยกเอาอะไรให้ก็เอาหมดแต่ที่นี่แยกกาแฟแล้วก็บอกเอ้าทำไมเยี่ยมเจอของจริงแล้วเหรอก็คิดอยู่ในใจอย่างเงี้ยที่นี่คงจะเคร่งครัดมากนะขนาดเครื่องดื่มเนี่ยเอามาถวายไม่ใช่ห่อเล็กๆนะคะห่อใหญ่มันหนัก 3-4 กิโลนะแต่ท่านไม่เอาบอกโอ้คงจะดีที่นี่คงจะเคร่งครัดในระเบียบหรือว่าในวินัยอะไรมากก็เลยมาอีกรอบ2ก็มาถวายหนังสือพระธรรมโคดให้หลวงตาหลวงตาก็เลยชวนปฏิบัติธรรมก็รับปากว่าจะมาปฏิบัติเพราะว่าเห็นทางเดินจงกรมเยอะก็คิดว่าที่นี่คงจะปฏิบัติเข่งดีมากอะไรประมาณนี้นะก็เลยมาก็เป็นปีนะคะถึงได้เข้ามาปฏิบัติพอมาปฏิบัติครั้งแรกอยู่ก็นึกอยากจะมาก็พากันมาเลยไม่ได้ติดตามข่าวไม่ได้รู้ว่ามีคอร์สหรือว่ามีการจัดอบรมก็นึกอยากมาก็ชวนกันพี่น้องกัน3คนก็มาเลยมาถึงครั้งแรกไม่มีคอร์สมันจบไปแล้วคนไม่ค่อยมีน้อยๆหลวงตาก็บอกว่าจะมาอยู่7วันอายุก็อยู่แต่ว่าไม่ได้สอนอะไรมากเพราะว่าจบคอร์สไปแล้วถ้าจะมาก็มาช่วงคอร์สเราก็ไม่รู้จักว่าคอร์สก็มาก็ตั้งใจอยู่มาอยู่แรกๆก็มาเจอความทุกข์เลยค่ะทุกข์เคยกินข้าวหลายๆครั้งนี่มากินครั้งเดียวเอาอยู่ๆมากินครั้งเดียวเลยนี่มันทุกข์มากทุกข์เหนื่อยหิวเมื่อยล้าไปหมดแล้วก็อันตัวที่2มาง่วงก็เพิ่มเข้ามาอย่างพวกคุณนี่เจอนี่แหละค่ะง่วงมากง่วงจนเซไปเซมาตามหน้าตามหลังเหมือนทุกคนเจอนี่แหละค่ะง่วงเนี่ยทั้งง่วงทั้งเหนื่อยทั้งหิวสารพัดเลยค่ะวันที่1 2 3 7วันนี้เจออย่างเดียวเลยไม่เคยออกจากตัวง่วงได้ไม่เคยออกจากตัวเหนื่อยตัวอะไรได้เลยมาโอ้มันทุกข์ขนาดนี้เหรอปฏิบัติธรรมนี่หรือว่ามันทุกข์อย่างนี้อานิสงส์มันถึงเยอะยังไงก็ทนให้ครบ7วันก็คิดก็เลยอยู่ถึง7วันพออยู่ถึง7วันแล้วหลวงตาถามว่าได้อะไรบอกว่าได้แต่ความอดทนเจ้าค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้อดทนไม่เคยทนขนาดนี้เลยในชีวิตก็เลยลาหลวงตากลับหลวงตาบอกว่าถ้าจะมาก็มาเข้าคอร์สถึงจะได้สอนก็เลยเอ๊ะเข้าคอร์สมันวันไหนเนาะก็ท่านก็บอกว่าวันโน้นวันนี้ก็จำเอาไว้แต่ว่ามันแปลกอยู่ที่ว่าเราท้อแท้เหนื่อยแล้วก็มาเจอการสร้างจังหวะเราไม่เคยสร้างจังหวะอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่นั่นก็พิสูจน์คิดดูตัวเองว่าทำไมเราอยู่มาครบ7วันนี่ไอ้แรกๆก็ท้อแท้อยากกลับบ้านไอ้หิวเหนื่อยนี่วันท้ายๆมาทำไมเราเริ่มสู้ขึ้นเราอิ่มไม่หิวมากนะอาการหิวมันลดลงมันอยู่ได้แล้วอาการง่วงอาการอะไรมันก็มีอยู่แต่ก็ยังทนได้สู้ได้ถึงมันไม่ออกมันก็
ยังผ่านมาได้ก็เลยว่าโอ้ถ้าเราอยู่นานกว่า7วันนี่มันคงจะดีขึ้นคงสภาพร่างกายคงจะปรับให้มันเข้าขึ้นได้ก็เลยจะมาเข้าคอร์สหลวงตาบอกจะสอนหลวงตาจะสอนอะไรให้เราฟังเนาะแล้วสอนอะไรให้เราเข้าใจเนาะก็เลยวันเข้าคอร์สก็ย้อนกลับมาอีกก็นานอยู่นะคะเป็นเดือนก็ถึงวันคอร์สก็กลับมาอีกแต่มาเที่ยวนี้เพื่อนไม่มาด้วยค่ะมาคนเดียวเพื่อนที่เข้ามาด้วยกันเขาบอกไม่ไปแล้วเขาคงไม่กล้ามาสู้อีกก็เลยมาคนเดียวเพราะบ้านมาส่งแล้วก็อยู่เข้าคอร์สปฏิบัติร่วมกับคณะเป็นกลุ่มคนเยอะๆอย่างนี้แหละและอาการง่วงก็มาเหมือนเดิมค่ะง่วงเหนื่อยเพลียเหมือนเดิมเลยไม่มีผิดเลยก็ว่าทำไมเรายังสู้กับตัวนี้อยู่เหมือนเดิมมาคอร์สเข้าคอร์สก็ยังมีอาการนี้อยู่สู้อยู่จนง่วงหรือง่วงมากค่ะเซลืมตาไม่เห็นทันหนทางเดินเลยมันลวนลางไปหมดเลยเซไปเซมายืนอยู่ก็หลับเดินอยู่ก็หลับเสื้อไปเสื้อมาอยู่ก็หลวงตาเลยมาสอบอารมณ์ว่าเป็นยังไงบอกว่าไอ้ตรงว่างมันมากมันไม่ได้สติไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้จักเลยไม่เห็นเลยมีแต่ง่วงหลวงตาบอกว่าสติมันอ่อนสติน้อยมันเลยไม่สู้มันไม่ได้เราก็เลยหลวงตาก็เดินจากไปแล้วก็มาคิดว่าสติอยู่ไหนเราก็มีสติอยู่นะหยิบตรงไหนก็เจ็บก็อะไรก็รู้อยู่ทำไมสติเรามันถึงไม่พอมันยังน้อยยังอ่อนมันเป็นอะไรแล้วหรือว่าเราตั้งใจไม่พอตั้งใจน้อยไปไหมก็เลยมานึกไปนึกมานึกคำพูดคำสอนก็เลยหรือว่าเราใจไม่สู้ก็เลยสลัดตัวง่วงหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ไม่หลุดมันก็ยังมาก็เลยมานึกถึงท่านพุทธจารย์โตท่านภาวนาท่านกำกำปั้นก็เลยมากำกำปั้นทุบนั่งกูจะฆ่าตัวง่วงกูจะสู้ตัวง่วงตั้งสติตั้งใจขึ้นก็เลยปรากฏว่าอันที่มันอยู่กับเราลวนๆลางๆอย่างนั้นมันถอยหลังไปเลยค่ะมันบู๊ถอยหลังไปเราก็เลยมองไปอย่างนี้โอ้ไอ้ตัวง่วงมันเป็นอย่างนั้นเนาะมันเหมือนเมฆหมอกบางเรามันถอยหลังไปหายไปวู้ไปไอ้ขณะที่มันหายไปไอ้อยู่ใกล้ๆแล้วก็สว่างสว่างสว่างไปเลยมันไปไกลแล้วก็สว่างไปไกลตามมันไปไกลดูก็เลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างชัดเจนไปหมดทีนี้เห็นต้นไม้ต้นอะไรเป็นของใครของมันมันเป็นรู้ว่าอันนี้เป็นอันนั้นหมดเมื่อก่อนมันเห็นแต่ว่ามันเห็นไม่ชัดไม่รู้อะไรเป็นอะไรแม้แต่ท่านคนอยู่รอบข้างเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มันคุมไปหมดค่ะก็พอดีเห็นตัวง่วงนี่มันไปแล้วรู้สึกว่าโอ้อะไรชัดเจนขึ้นโอ้นี่สติเป็นอย่างนี้เองความรู้สึกเป็นอย่างนี้เองพอตัวง่วงหายแล้วมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นก็เลยโอ้ถ้าอย่างนี้ก็คงเป็นไปได้ถ้าตัวง่วงไปเราก็รู้ว่าเนี่ยเราเดินเราก้าวซ้ายขวาอะไรชัดเจนมันก็คงจะไปว่าได้ไปไหวก็เลยเดินมาพอจะง่วงมามันก็สกัดมันได้พอมันจะง่วงมาแล้วก็สลัดมันออกได้ทุกทีมันจะสลัดได้ไม่ยากเหมือนครั้งก่อนมันสลัดยากพอมาเจอมันไปมากๆไปให้เห็นทันตาแล้วมันสลัดง่ายขึ้นสลัดง่ายขึ้นทีนี้พอสลัดง่ายแล้วก็ในโอกาสต่อมามันก็โล่งโปร่งมันก็ไม่เหมือนลำบากมากมันก็ทำไปได้ราบรื่นไปได้จนจบคอร์สก็ถือว่าโอ้เป็นอย่างนี้เนาะปฏิบัติธรรมนี่มันก็ทำให้เราอยากมาอีกพอโอกาสหลังเราก็หามาอีกมาพิสูจน์อีกว่ามันเป็นยังไงต่อจากนี้ไปก็เลยมาอีกมาอยู่ส่วนมารอบนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่มีคอร์สเหมือนกันแต่ว่ามาพิสูจน์อีกมาอยู่น้อยคนมีคนมาอยู่แต่ว่าไม่มากไม่ใช่คอร์สเป็กมานอนอยู่ห้องใหญ่ๆคนเดียวมาหน้าฝนก็ตกลูกไม้ก็หล่นปั๊บปั๊บปั๊บ
ทำให้สติเราตื่นอยู่ตลอดทีนี้สติตื่นอาการง่วงเราก็ไม่ค่อยมีพอมาเดินจงกรมไปมามันเหมือนเราเปิดหนังสือมาหน้าใหม่พึบขึ้นมามันคล้ายๆเป็นตัวรู้ชัดเจนมากชัดเจนมากก็เลยอ้าวนี่มันเป็นอะไรเกิดขึ้นกับเราเนาะเมื่อกี้เราไม่ได้เป็นอย่างนี้ทำไมหันกลับมาอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเดินก็ก้าวก็ชัดแต่ละก้าวชัดไปหมดทีนี้เห็นขนตาแล้วมันกระทบกันพวะพวะพวะอยู่อย่างนี้อ้าวเมื่อก่อนเราขนตาแล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้ทำไมมันกระทบกันแรงจังก็มานั่งยกมือสร้างจังหวะมันก็ชัดไปหมดลมหายใจอะไรมันก็รู้สึกว่ามันชัดเจนเลยหมดทุกอาการในร่างกายเราหมดเลยก็เลยมากินน้ำในขวดตัวเองลองดูว่ามันมีหลอดดูดแล้วก็ดูดเข้าไปแล้วก็กลืนลงไปก็เห็นน้ำมันไหลลงไปแล้วมันไปแวะซ้ายขวาซ้ายขวาตามลำไส้ของเราที่มันเป็นขวดแล้วก็โอ้ลำไส้เรานี่ยาวเนาะหลายขวดเนาะมันก็เห็นมันไปข้างซ้ายข้างขวาข้างซ้ายข้างขวาลงไปหลายพักแล้วก็ไปนอนอยู่ตรงนู้นลึกๆใต้สะดือหนูเอ้าน้ำมันมาหยุดตรงนี้โอ้แสดงว่าลำไส้เราถึงตรงอยู่ตรงนี้เนาะมันก็เห็นน้ำมันอยู่ตรงสุดท้ายของที่มันพักอยู่ก็เอ๊ะอะไรมันเป็นอะไรเนาะก็สังเกตตัวเองอยู่ตลอดทีนี้พอเราก็ไม่ได้ถามใครนะคะก็ดูอาการของมันดูไปดูมาเป็นชั่วโมงทีนี้มันก็เลยหลุดหายไปพอหลุดหายไปแล้วก็เราก็รู้สึกว่าดีใจขึ้นอีกว่าโอ้ธรรมะนี่เป็นอย่างนี้ก็มีแล้วทำไมเราได้สัมผัสอย่างที่ท่านเทศแล้วนี่ท่านเทศบอกว่าตัวรู้อะไรท่านหลวงตาก็เคยเทศให้ฟังในตอนเข้าคอร์สก็เลยโอ้แปลกแต่ทีนี้พอความคิดมันเกิดปิติค่ะปิตินี่ดีใจมากเลยว่าเราได้สัมผัสแบบนี้พ่อบ้านมารับกลับไม่อยากกลับเลยค่ะอยู่ต่ออีก7วันขออยู่ต่ออีกเที่ยวนั้นก็เลยอยู่อีกเป็น7วันที่2ก็เพื่อว่าจะพิสูจน์ดูอีกพอดีก็อาการนั้นก็หายไปมาก็มาไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็ผ่านไปมีแต่ความปิติดีใจอิ่มเอิบอยู่ตลอดอิ่มเอิบมันนึกถึงครอบครัวนึกถึงพี่ถึงน้องถึงญาติอยากให้เข้ามาเจอมาปฏิบัติได้เป็นเหมือนเรามันนึกไปว่าโอ้ยเราเนี่ยช่างโชคดีจังเนาะได้มาทำได้มาสัมผัสคนที่เขาเท่าเราก็ไม่ได้มาเหมือนเราคนที่รวยกว่าเราก็ไม่ได้มาเหมือนเราคนที่จนกว่าเราก็ไม่ได้มาเหมือนเราไอ้คนที่เท่าเราก็ไม่ได้มาเหมือนเราเราต้องเป็นผู้ที่โชคดีกว่าคนอื่นมันดีใจอยู่ทั้งวันเลยค่ะวันนั้นน่ะเกิดปิติจนร้องไห้ร้องไห้ออกมาหลวงตาก็มายืนดูพอดีท่านบอกว่าเป็นอะไรบอกมันดีใจหลวงตาท่านบอกว่าออกได้ไหมก็บอกว่าได้ได้เจ้าค่ะท่านก็เดินหนีไปแต่เราก็ยังติดอยู่พยายามไม่ร้องไห้กั้นน้ำตาแล้วก็แต่ดีใจอยู่ทั้งวันวันนั้นดีใจอิ่มเอิบดีว่าโอ้ยฉันขอบุญนี้ถ้ามีจริงๆขอให้ไปถึงลูกถึงหลานถึงครอบครัวถึงพี่ถึงน้องมันอุทิศไปหมดเลยค่ะแม้กระทั่งคนที่มาอยู่ด้วยเด็กคนงานคนอะไรมันขอให้เขาได้รับอานิสงส์จากที่เราได้ไปทุกคนไปเถอะมันเนื้ออยู่มีแต่อันอยากจะให้เขามีแต่อันดีๆมันปรารถนาให้เขาไปหมดอันนี้จากนั้นมาก็อารมณ์ปิติผ่านไปแล้วมาอีกรอบคือมาทั้งหมดนี่10ครั้งแล้วนะคะ10ครั้งแล้วที่ประตูมาในที่วัดนี้นะมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนเดือนมีนาหรือธันวานี่แหละมาตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเดือนมีนาค่ะนี่แหละคอร์สแบบนี้แหละมาแล้วไปเดินอยู่ข้างล่าง
ตรงศาลาเล็กๆ เรียงกันนะปรากฏแล้วสังเกตดูอารมณ์ตัวเองว่าเออเราหนิดใจเราดีแล้วจิตเรานิ่งแล้วเหรอนิ่งหรือยังนิ่งแล้วเหรอสังเกตดูกำหนดดูจิตเรานี่ปรากฏว่ามันยังไม่นิ่งไอ้ที่นิ่งก็มีอยู่มันเหมือนน้ำที่มันลงตะกอนนอนอยู่ข้างล่างไอ้ข้างบนมันนิ่งแต่ข้างล่างมันรู้ว่าไม่นิ่งไอ้จิตที่มันไม่นิ่งมันเป็นยังไงมันจิตอะไรนะทำไมเราว่านิ่งทำไมมันไม่นิ่งอยู่ก็มีก็เลยกำหนดดูลึกๆลงไปกำหนดดูไปปรากฏว่ามันเป็นตัวโกรธค่ะตัวโกรธนี่มันปุ๊บเข้ามาตามใจเราเลยมาตามแล้วมันเหมือนเข็มทิ่มหัวใจเราทิ่มเจ็บแป๊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 บเจ็บจนเราเนี่ยต้องหดตัวเข้ามาอย่างนี้เลยทีนี้พออาการเจ็บมันหายแล้วมันทำให้หัวใจเราเหี่ยวเหี่ยวยุบลงมาเหมือนลูกมะกรูดเหี่ยวบุ๋มปิ๋มลงมาอย่างนี้บอกอุ้ยทำไมน่ากลัวจังพออาการใจเหี่ยวหายไปแล้วมันยุบขึ้นมาใส่ใบหน้าเราใบหน้าเราเหี่ยวลงอีกอุ้ยมันน่ากลัวเพิ่มอีกพอใบหน้าเหี่ยวหยุดแล้วมันมาทั้งรูขุมขนทั้งตัวเลยตัวเหี่ยวไปอีกบอกอุ้ยทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้ตัวโกรธนี่เราอยู่กับมันมากี่ปีแล้วนี่มันทำให้เราโกรธเราเหี่ยวมันได้กี่ปีแล้วนี่มันกลัวมันได้ออกจากตัวโกรธเลยค่ะตัวโกรธออกไปใจดีขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นมาอีกระดับนึงใจดีแล้วโอ้วันนี้ไม่มีตัวโกรธในตัวเกลียดเราก็สบายสบายบายมาเยอะเลยทีนี้ก็มาปฏิบัติอีกรอบใหม่อีกมารอบใหม่เราได้ตัวโกรธหายแล้วหลวงตาถามว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เราดูใจเราว่ามันไป 50% แต่อีก 50% มันยังมีอยู่นะมันยังมีอยู่เราก็รู้ว่าเรามีอยู่ทีนี้พอมาอีกรอบหลังเนี่ยเรามาเดินดูว่าไอ้ที่ 50% ยังเหลือนี่มันเป็นอะไรทำไมมันยังเหลืออะไรอยู่ว่าไม่โกรธแล้วเป็นคนใจดีแล้วทำไมมันยังไม่ 100% ก็เดินกำหนดดูว่าไอ้ที่เหลือมันอะไรไอ้ที่ไม่100%นี่มันอะไรก็ไปเห็นตัวอึดอัดขัดเคืองค่ะตัวหงุดหงิดตัวหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองอะไรนี่มันโอ้นี่เรายังมีตัวนี้อยู่มันยังนอนอยู่มันยังไม่แสดงอาการมันแสดงขึ้นมาเราก็รู้เลยว่ามันขึ้นมาเราไม่มันไม่ขึ้นมาเราก็รู้ว่ามันยังมีอยู่ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวโกรธแต่มันเป็นตัวหงุดหงิดตัวถูกตัวผิดตัวอึดอัดขัดเคืองตัวรำคาญนะคะทุกคนคงจะเคยมีนะคะเนาะทีนี้พอเห็นตัวนี้ตอนแรกมันยังไม่เห็นหรอกค่ะมันรู้อยู่ว่ามันมีแต่มันยังเอาออกไม่ได้มันรู้จะออกแบบไหนพอดีหลวงตาเดินไปถามมันนั้นว่าป้าตุ้รูปกับนามอันไหนทุกข์กว่ากันเราก็ฟังแล้วเราก็ย้อนมาดูตัวเราเราก็คิดว่านามเพราะว่าเรายังมีตัวนี้อยู่ไอ้ตัวรูปนี่มันทุกข์มันก็เปลี่ยนแปลงมันก็คงหาได้ก็เลยตอบหลวงตาว่านามหลวงตาว่านามนามเจ้าค่ะนามยังทุกข์อยู่หลวงตาบอกเหรอถ้าอย่างนั้นก็เดินจมกลมซักมันออกซักออกล้างออกคือหลวงตาก็เดินจากไปแล้วก็มานึกถึงคำพูดหลวงตาว่าซักมันออกซักยังไงซักใจซักจิตมันอยู่ข้างในมันอยู่ลึกจะเอามาซักได้ยังไงมันไม่เหมือนซักผ้าซักยังไงเราก็เดินคิดไปคิดมานึกถึงแต่คำพูดหลวงตาอยู่ซักมันซักยากนะมันซักยังไงเดินอยู่3วันนะคะมันถึงจะเข้าใจพอมันจะเข้าใจมันฟุ้งขึ้นมาให้เราเห็นเลยค่ะไอ้ตัวนี้ฟุ้งขึ้นมาให้เราเห็นอุ้ยนี่ใช่แล้วไอ้ตัวที่มันยังอยู่ในเราเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่หลวงตาบอกให้ซักมันขึ้นมาให้เราเหมือนเราจับมันได้จับมันได้แล้วสังเกตดูมันเป็นจิตที่สกปรกมากค่ะจิตดวงนี้น่ะสกปรกหน้าเกลียดหน้าขยับขยแยงมากจนเรากลัวมันไม่อยากให้มันมาอยู่ใกล้พอดีเอ้ยเราจับมันได้แล้วทำยังไงเนาะทีนี้มันถึงจะหนีจากเรานึกถึงคำพูดหลวงตาว่าซักมันออกซักเหรอเราก็พอดีในจิตมันบอกไปหาแปรงมาซักขจัดมันออกจะไปหยิบแปรงที่มันไม่มีด้ามก็กลัวมันจะมาติดมือก็เลยไปเอาก็นึกว่าไปเอาแปรงที่มีด้ามขัดซ่วมนี่แหละว่ามันขัดมันออกเลยขัดออก
จากจิตเราบอกยิ่งขัดก็ยิ่งเกลียดมันยิ่งไม่ชอบมันกลัวมันมาขัดมันไปกองมันนะคะรู้สึกว่ามันไปกองอยู่มันเหมือนซากสัตว์อะไรที่มันโสโครกมากๆนะบอกอุ้ยมันไปกองออกมาได้ออกจากจิตเรามาแล้วแต่ทำไมมันมากองอยู่นี่แล้วมันจะไม่กลับมาหาเราอีกเหรอก็เลยนึกถึงรูปูก็เลยเอาไปยัดลงรูปูแล้วรูปูยังไม่ปิดปากยังเปิดรูอยู่ก็เลยนึกถึงปูนที่เขาผสมทำงานก่อสร้างเอาปูนมาปิดรูปูไว้เลยไม่ต้องขึ้นมาอ่ะมาไม่ได้แล้วสบายใจแล้วมันมาไม่มาอีกแล้วมั่นใจว่ามันต้องไม่กลับมาอีกแต่มาย้อนดูจิตของเรามันยังไม่สะอาดมันยังสกปรกสีอยู่มันคล้ายๆกับผ้าเปื้อนสีขยะมันออกแต่สีมันยังมัวๆอยู่แล้วก็บอกเอ๊ะจิตเรายังไม่สว่างจริงนี่ยังไม่สะอาดจริงแล้วก็นึกเอาอะไรมาใส่เอาบิ๊กซองเอาอะไรมาใส่สารพัดมันก็ไม่ออกมันดิ้นออกก็ไม่หมดก็เลยมานึกมันต้องการเหตุผลนะคะมันต้องการเหตุผลก็เลยมานึกเหตุผลว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีใครมาทำให้เราเสียใจอึดอัดขัดเคืองหงุดหงิดถึงขนาดนี้เหรอใครต้องการให้ใครมาแก้ต้องการให้ใครมาไอ้นั่นมันนึกไว้ตั้งแต่เกิดจำความได้ว่าเกิดมาน่ะใครที่ทำให้ผิดใจเสียใจไม่พอใจมากที่สุดพ่อแม่เหรอพ่อแม่เลี้ยงมาท่านไม่ให้พิการมันก็บุญแล้วดีแล้วเรามีอะไรครบทุกอย่างอาการ32จะไปโกรธท่านเหรอโกรธท่านเรื่องอะไรเกิดไม่พอใจเรื่องอะไรท่านให้เกิดมาไม่พิการก็นับว่าเป็นบุญสุดยอดแล้วอยู่ในสังคมได้ดีนี่มันก็ถือว่าเยี่ยมแล้วโกรธท่านไหมถามมันบอกว่าไม่ติดใจไม่โกรธพ่อแม่แล้วถามมันอีกว่าแล้วใครล่ะทำให้โกรธสามีแล้วตั้งแต่แต่งงานกันมาวันแต่งงานจนถึงวันนี้น่ะไม่พอใจอะไรเขาถามมันก็หาเหตุผลว่าอันนั้นเขาก็ทำดีแล้วอันนี้เขาก็ทำดีแล้วดีกว่าครอบครัวอื่นดีกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกันไม่ให้อภัยเฉลยผิดระดับนั้นระดับนี้ให้อภัยไม่ได้เหรอก็ถามมันถามเข้าไปมันก็บอกว่าไม่โกรธไม่ติดแล้วติดอะไรถามมันลูกเหรอลูกคนไหนทำให้ไม่ผิดไม่พอใจเหรอย้อนไปทุกอย่างเลยปรากฏว่าไม่มีอะไรติดมันบอกว่าไม่มีแล้วไม่มีอยู่ทำไมถามมันพอพูดอย่างนี้มันคลายเลยค่ะจิตเรามันคลายออกเหมือนแรกมันเหมือนตอที่เอาเชือกรัดแน่นอยู่อย่างเงี้ยพอมาถึงจุดนี้มันคลายให้เราเห็นเลยคลายแล้วออกไปเลยพอมันคลายแล้วจิตเราโล่งโปร่งสบายเลยค่ะเบาขึ้นมาอีกเป็นระดับขึ้นมาเลยเมื่อก่อน50ไอ้ตัวนี้ออกมันรู้สึกว่าไป 80-90% เลยค่ะทีนี้ก็ยังคิดว่า 100% แต่มันไม่ใช่ตอนแรกคิดว่า 100% เลยโปร่งโล่งสบายคิดว่า 100% เลยแต่มาเที่ยวนี้มาอยู่1เดือนมาพิจารณาดูว่าเราว่าง 100% แล้วเหรอเราโล่ง 100% แล้วเหรอแต่ว่ายังมีอยู่ประมาณ 10% ก็เลยมาเดินหลวงตาก็เลยได้ให้อารมณ์ว่าดูกรรมนะดูกรรมถ้าเราตัดกรรมได้มันอาจจะไม่ได้มาเกิดอีกก็หลวงตาก็เดินหนีไปว่ากรรมอะไรเนาะแล้วก็มากรรมแบกรรมอะไรกรรมเราติดอะไรเราเป็นกรรมอะไรเราฆ่าอะไรเราทำกรรมอะไรล่ะนึกมาตั้งแต่เด็กจนโตมาถึงป่านนี้ก็ไม่เห็นกรรมอะไรที่มันจะหนักหนาพอที่เราจะไม่พ้นได้ก็นึกไปนึกมามันก็ไม่หลุดแต่หลวงตาให้กำลังใจว่ามันไม่นานหรอกเอากรรมออกเพราะว่าเราแช่ผ้าไปแล้วขยี้น้อยเดียวมันก็ออกเออเราก็นึกไปนึกมาอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะพอดีมันนึกได้ว่าโอ้กรรมนี่คงจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วคิดดีก็กรรมคิดชั่วก็กรรมทำดีก็กรรมทำชั่วก็กรรมทำดีๆไว้เราก็ไปติดอยู่ดีแล้วก็ไม่ได้ไปไหน
มันก็เลยเข้าใจตรงนี้ปั๊บขึ้นมาเลยว่าโอ้ใช่แน่นอนตรงนี้แหละมันค่อยๆเข้าใจชัดในหัวใจเราขึ้นมาเลยสว่างขึ้นมาแบบแน่นอนคิดดีก็เป็นกรรมดีติดไปไหนมายากทำคิดชั่วก็เป็นกรรมชั่วก็เลยเข้าใจตอนนี้ก็เลยหลุดไปค่ะไม่เข้าใจเรื่องไม่สนใจเรื่องกรรมทีนี้อยู่มาก็เลยถามหลวงตาว่าถูกไหมหลวงตาหลวงตาก็ยิ้มแล้วหลวงตาก็ให้อารมณ์ใหม่ว่าทีนี้ดูนะอุปทานขันธ์ไอ้ตัวไหนที่ทำให้เราไปทุกข์กับมันก็มาพิจารณาว่าหลวงตาให้อุปทานขันธ์ขันธ์เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรก็เลยมาเดินวิเคราะห์เดินกำหนดดูเดินอยู่หลายวันค่ะ 4-5 วันก็เลยมาวันนั้นน้องกรุงเทพเขาน้องสองคนจะกลับก็ถามป้าตุ๊หลวงตาให้การบ้านมาทำแตกได้ยังบอกยังเลยพอดีหนูแอนหนูเอ็มเขาจะกลับเมื่อวันอาทิตย์ก่อนพอดีพอเขาถามอย่างนั้นเราก็เดินฐานเข้าไปไปอาบน้ำตอนเย็นตีละครั้งเริ่มกำลังตากน้ำลาดตัวเองอยู่ขันหนึ่งขันสองขันสามมันเข้าใจพวกเลยว่าโอ้ไอตัวที่มันเป็นทุกข์ก็คือตัวยึดนี่เองมันไปยึดจิตมันไปยึดมันเลยเป็นทุกข์อะไรเข้ามามันยึดเอาหมดมันเป็นทุกข์เข้าใจตรงนี้แล้วก็หายคล่องใจตรงนี้เลยค่ะโอ้จิตมันไปยึดมันเลยทุกข์ทุกข์เพราะจิตทีนี้หายคล่องใจตรงนี้ไปเลยเราก็ว่าเราสว่างอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังก็เลยไปถามหลวงตาว่าหลวงตาถูกไหมหลวงตาก็ยิ้มหลวงตาก็บอกว่าทีนี้ดูนะไอ้ตัวไหนมันไปยึดนะไอ้ตัวไปยึดนะตัวอะไรที่มาไปยึดให้เรายึดนะทีนี้ก็มาเดินอีกดูประมาณ 3-4 วันก็มาพิจารณาไอ้ตัวมันไปยึดอันที่จริงหลวงตาก็เทศก่อหูทุกวันแต่มันก็ไม่เข้าใจพอเราพิจารณาลงไปลึกอีตัวยึดนี่มันก็หลายวันนะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องยึดคืออะไรอะไรมันพาไปยึดกำหนดมันดูอยู่นั่นแหละพอมันจะเข้าใจมันก็มาเข้าใจอยู่ทางในจงกรมว่าอ๋อไอตัวอยากนี่เองไอความอยากมันร้ายมากพออยากอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้มันก็ทุกข์พอได้มาแล้วมันก็ไปยึดยึดเป็นของเราของกูเนี่ยไอตัวนี้มันเป็นตัวร้ายมากหุยน่ากลัวต่อไปนี้กูจะไม่ยึดมันก็บอกตัวเองแล้วมันก็หายคล่องใจไปทีนี้เราก็ว่าเออไอเราไม่ยึดแล้วดีแล้วทีนี้อาจารย์บอกหลวงตาสักหน่อยคงหมดแล้วละงานทำพอดีเมื่อวานนี้หลวงตาเดินไปสอบอารมณ์คนก็เลยไปรับท่านก็ท่านไม่มาหาหลวงตาจับได้แล้วตัวอยากมันไปเป็นทีนี้หลวงตาค่ะสังเกตดูนะอะไรเป็นตัวอยากไม่กี่ชั่วโมงกันใกล้จะตีละครั้งน่ะก็เลยโอ้เกือบไม่ถามหลวงตาเนาะมันยังมีการบ้านทำอีกอยู่เลยนี่นึกว่าหมดแล้วก็เลยมาเดินมาอยากอะไรพาไปอยากอะไรพาไปอยากเดินไปเดินมามันมาเข้าใจว่าไอตัวปรุงแต่งนี่เองมันพาไปปรุงพอรู้ว่าปรุงแต่งปุ๊บไอความคิดมันหยุดเลยเมื่อก่อนนี้เรากำหนดดูว่ามันจะกำเหมือนแมวจ้องหนูจ้องยังไงหนูมันก็จะแอบมาป้วนเปี้ยนอยู่แอบมาป้วนเปี้ยนแอบมาคิดอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็คิดนั่นเดี๋ยวก็คิดนี่ถึงจะจ้องดูยังไงมันก็ยังปั๊บมาแทบไม่ทันมันพอมาเข้าใจว่าอีกตรงความปรุงเนี่ยมันพายมันเหมือนที่นี่เราเหมือนมีแมวตัวใหญ่เลยนี่มองเลยว่าไอ้ตัวความคิดจะมาเมื่อไหร่ไม่กลัวมันเลยมันจะมายังไงมันยิ่งสว่างยิ่งโอ่งยิ่งโล่งยิ่งเข้าใจลึกเข้าไปอีกก็เลยพอดีละครั้งมาโอ้เสียดายอยู่อยากให้พระอาทิตย์ขึ้นมาอีกสักหนึ่งวันเสียดายตอนนั้นแต่ว่าก็เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่ามันเป็นตัวนี้เองตาเห็นเฉยๆแล้วไม่ปรุงมันจะไม่ไปยึดไปอยากหลวงตาเทศทุกวันไม่เข้าใจเลยฟังแล้วก็ผ่านฟังแล้วก็ไม่เข้าใจรู้ว่าเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เข้าใจพอมาเดินจมกลมแล้วมันมาเข้าใจนี่มันไม่คล่องใจอะไรเลยก็ไม่ทราบว่าหลวงตาจะให้ทำการบ้านอะไรอีก
คนใหม่